ผมไม่เชื่อเรื่องการใช้ power แต่ผมเชื่อเรื่องการ empower empower ใช่ไหมระบบการศึกษาเนี่ยจะเซตมาเข้าโรงเรียนมาปุ๊บ8โมงเข้ารบธงชาติธงชาติเสร็จเรียน8คาบ7 8คาบแล้วเลิกเรียนนี้เนี่ยถามว่ามันได้เปิดโอกาสให้เราลองผิดลองถูกหรือเปล่าเปล่าครับคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเรียนอะไรเราอยากรู้อะไรเนี่ยมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกถูกไหมคำถามคือไอ้8คาบต่อวันเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ลองผิดลองถูกอะไรนักหนาล่ะครับสมมุติเราเรียน10วิชาเนี่ยหุ้ยเรารู้แล้วว่าเราชอบคณิตเราทำคณิตได้เกรด4ตลอดเลยแต่วิชาอื่นเราได้เกรด0เนี่ยเราหรือเราได้เกรด1เพราะเกรดเฉลี่ยรวมมาเราได้2กว่าอ่ะกลายเป็นคนโง่มันไม่ได้เปิดโอกาสอะไรเราเลยนะครับดังนั้นผมเลยชอบโมเดลของดร.อ้อนะฮะไทยมากเรื่อง Academic Credit Bank เพราะมันคือการเปิดโอกาสให้ทุกอย่างสามารถแปลงเป็นหน่วยกิจทุกอย่างที่เราอยากรู้แปลงเป็นหน่วยกิจแล้วมันก็สะสมเป็นหน่วยกิจให้เราอะไปต่อได้คือผมคิดว่าไม่ใช่แค่เจนผมแต่ว่าคนทุกรุ่นมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วทุกคนมีความหวังทุนในเมื่อทุกคนมีความหลังมีทุกคนมีความหวังนั่นหมายความว่าคนทุกรุ่นมีความหวังอยู่แล้วในขณะเดียวกันโลกมันก็มีพลวัตที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนโลกก็คือคนเพราะคนมีความคิดที่เป็นพลวัตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าความหวังมันมีไหมในใจของแต่ละคนมันมีเสมอครับแล้วเราก็อยู่ที่ว่าเราจะรอมันไหวไหมว่าเราจะบรรลุความหวังไหวไหมบางคนโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนรุ่นผมเนี่ยไม่เลือกที่จะรอเราเลือกที่จะทำความหวังนั้นอ่ะให้กลายเป็นจริงเลือกที่จะทำความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำอะไรมากมายแม้ว่าเราจะติดขัดเรื่องการเงินแต่เราก็เลือกที่จะจำเป็นต้องคว้างานประจำไว้เพื่อให้เลี้ยงชีพและก็ต้องหาเวลาเพื่อมาทำความฝันเราให้เป็นจริงเราเลือกที่จะโอบรับความฝันของเราเราเลือกที่จะไม่ละทิ้งแม้ว่าระบบทุนนิยมแม้ว่าคนรุ่นไหนแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงความฝันเรายังอยู่แล้วเราโอบรับมันอยู่เสมอและผมก็คิดว่าคนทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้ดังนั้นถามว่าความฝันในอนาคตจะเป็นอย่างไรความหวังของอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยทุกคนเดินตามความหวังและความฝันของตัวเองอยู่แล้วอ่ะอย่างนั้นมันผมว่าผมมองในโลกในทางที่ดีอ่ะ